สี่อาหารป้องกันผมร่วงหัวล้านนะครับหลายๆคนถามผมว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยหัวล้านอาจจะต้องรออายุ 50-60 หรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอ่ะร่างกายของคนเราเนี่ยเส้นผมเส้นหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งเส้นผมนะครับตามหลักแล้วมันจะสามารถหลุดร่วงได้แต่ตัวรากผมจะยังคงอยู่เหมือนต้นไม้ครับที่สามารถงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆมันจะมีอายุประมาณ7ปีแต่คนในปัจจุบันนะครับรับประทานสารอาหารไม่เพียงพอทำให้สารอาหารไม่พอก็เลยผมร่วงเร็วกว่าปกติเพราะผมร่วงเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เลยหัวล้านมาเร็วเมื่อเทียบกับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเติมสารอาหารให้ครบครับสารอาหารมีอะไรบ้างข้อที่1คืออาหารกลุ่มของโปรตีนอย่าลืมนะครับว่าเส้นผมเกือบทั้งเส้นประมาณ 80% ถูกสร้างจากโปรตีนแล้วก็แปลงสภาพเป็นโปรตีนที่เราเรียกว่าเคราตินดังนั้นถ้าเรารับประทานโปรตีนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงว่าเราจะหัวล้านผมร่วงก่อนวัยแน่นอนดังนั้นโปรตีนที่หากินง่ายมากเลยไข่1ฟองมีโปรตีน7กรัมปลา1ฝ่ามือหรือ100กรัมมีโปรตีนประมาณ 15-20 กรัมก็คำนวณเอาครับในแต่ละวันควรจะต้องรับประทานโปรตีนจากอาหารทุกมื้อรวมกันนะ50กรัมต่อวันเป็นอย่างน้อยเพื่อให้โปรตีนเนี่ยซ่อมแซมทั้งอวัยวะภายในกล้ามเนื้อและเหลือเพียงพอด้วยที่จะบำรุงผิวผมเล็บโดยเฉพาะเส้นผมข้อที่2คือสารอาหารกลุ่มวิตามินซีวิตามินซีอาจจะไม่ใช่ส่วนประกอบของเส้นผมแต่ตัววิตามินซีเนี่ยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนเนี่ยทำให้รากผมแข็งแรงคอลลาเจนทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงดังนั้นตัวคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเรากินโปรตีนแล้วอยากให้โปรตีนเนี่ยแข็งแรงขึ้นในรูปของคอลลาเจนเราก็รับประทานวิตามินซีเข้าไปเช่นวิตามินซีจากส้มวิตามินซีจากฝรั่งวิตามินซีจากมะนาวแบบนี้เป็นต้นข้อที่3คือวิตามินอีกับสังกะสีวิตามินอีกับสังกะสีเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นวิตามินอีกับสังกะสีหาง่ายมากในธัญพืชชนิดต่างๆเช่นเมล็ดฟักทองแอลมอนด์วอลนัทฮัสเซลนัทสามารถเริ่มรับประทานธัญพืชเหล่านี้วันละ30กรัมได้ข้อที่4คือสารอาหารกลุ่มของวิตามิน B วิตามินที่มีส่วนในการช่วยในการบำรุงเส้นผมให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายคือวิตามิน B5 กับวิตามิน B7 วิตามิน B7 บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเลยวิตามิน B7 มีชื่ออีกอันหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเลยก็คือไบโอตินดังนั้นวิตามิน B5 กับวิตามิน B7 เนี่ยสามารถทานง่ายๆได้ในผักบางชนิดเช่นมะเขือเทศแครอทแต่สำหรับใครก็ตามบอกว่าทานทั้งหมดไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตเร่งรีบทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะครับอีกวิธีนึงก็คือเราเลือกอาหารเสริมเหล่านี้ที่มีสารอาหารเหล่านี้ก็ได้แล้วมาทานตอนมื้อเย็นมื้อเช้ามื้อกลางวันเราทานไม่ครบใช่ไหมอ่ะมื้อเย็นเราก็เติมเข้าไปนะครับเช่นโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะทานคอลลาเจนวันละ1ซองดังนั้นใครจะทานคอลลาเจนนะครับและดูส่วนประกอบสามารถสอบถามทีมงานโดยการพิมพ์คำว่าคอลลาเจนนะครับในคอมเมนต์ก็ได้ถ้าทีมงานผมไม่มาตอบใน10นาทีให้ทักใน LINE @drteam หรือดูในรายละเอียดของ LINE Shop TikTok Shop นะครับ Lazada Shopee ก็ได้หรือ inbox ของ Facebook ก็ได้ครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนผมสวยนะครับแล้วก็ผมไม่ร่วงนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ